การสวัสดีนะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกๆท่านวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่พวกเราทุกคนนั้นได้เดินทางมาร่วมกันเป็นสักขีพยานรักให้กับทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีมากๆครับผมขับรถมาเหลืออีก2กิโลฝนหยุดขับมาตั้งแต่อยุธยาจนกระทั่งเข้ามาเส้นคลองฝนไม่มีแต่ตอนหน้านั้นฝนตกมาตลอดเส้นทางถือว่าวันนี้บนดีจริงๆเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวเตรียมตัวกินได้เลยครับเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่างานนี้วันนี้เมื่อกี้ยังคุยกับผู้ใหญ่เปียอยู่เลยว่าตกแน่นอนไม่น่าจะรอดแต่ก็แคล้วคลาดนะครับก็ด้วยว่าการที่ทางด้านเจ้าภาพนี้จัดงานนะครับก็ไม่อยากให้เกิดฝนฟ้าตกลงมาแต่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็ตกลงมาเล็กน้อยช่วงนี้พิธีการนะครับซึ่งกับผมนั้นทางด้านเจ้าภาพนะครับได้ให้ขึ้นมาเป็นทางด้านพิธีกรรายชื่อเรียงนามนั้นขึ้นมาอยู่ตรงมือผมเป็นที่เรียบร้อยแต่จะเชิญทุกคนขึ้นมานั้นคงจะเป็นเสียมิได้ก็ต้องอาศัยแค่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนของพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะขึ้นมาคล้องพวงมาลัยรักให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานครั้งนี้ช่วงนี้แล้วเราจะได้พบและเห็นหน้าค่าตากับคำว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราขอเสียงปรบมือให้กับทางด้านเจ้าบ่าวของเราก็คือนายอุเทนใบบัวเผื่อหรือว่าน้องเอ็มของเราแล้วก็พร้อมด้วยเจ้าสาวพิทยาแก้ววงยาหรือว่าน้องแอนของเราขอเสียงปรบมือให้ทางด้านคู่บ่าวคู่สาวของเราด้วยนี่นะครับเจ้าบ่าวที่หล่อที่สุดและเจ้าสาวที่สวยที่สุดในงานของเราวันนี้นะครับที่พวกเราทุกคนนั้นต่างเดินทางมาร่วมกันเป็นสักขีพยานรักให้กับทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราสองคนนี้จะมีวันนี้ไปเสียไม่ได้ถ้าเกิดขาดคำว่าบุพการีบุพการีทั้งสองครอบครัวต้องบอกว่าทั้งน้องเอ็มและก็น้องแอนของเราวันนี้ก็เดินทางมาแต่ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อสำรวยใบบัวเผื่อนและก็คุณแม่อุบลใบบัวเผื่อนขึ้นบนเวทีด้วยครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวของเรานี่นะครับคือคู่รักที่ตะก่อนนี้ทำกินแล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็ต้องบุพการีสองท่านนี้และก็ตามด้วยเลยนะครับคุณพ่อบุญสืบแก้ววงยาและก็คุณแม่ลั่นทมแก้ววงยาเป็นคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าสาวขึ้นบนเวทีขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองคุณพ่อคุณแม่ด้วยนี่คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจะเจ้าบ่าวไปยืนฝั่งเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่นี่ยืนฝั่งเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่มายืนฝั่งเจ้าบ่าวอีกหน่อยเราจะแลกคำว่าแลกมีทั้งลูกเขยและลูกสะใภ้กันซึ่งกับผมนั้นก็พวกเรานั้นได้เห็นหน้าค่าตาทั้งสองครอบครัวที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งน้องเอ็มของเรานั้นเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันเล็กๆน้อยๆพอว่าไปเจอเจ้าสาวยังไงแต่ตอนนี้แล้วผมจะมีรายชื่อมาประมาณ 7-8 ท่านนะครับที่จะขึ้นมาคล้องพวงมาลัยวันนี้ต้องอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องขอขอบคุณนะครับคือกระแสไฟฟ้าแสงสว่างความสวยงามนะที่อยู่ณตรงนี้เพราะว่าคุณพ่อสำรวยเปรียบเสมือนชื่อเครื่องไฟที่น้องเอ็มของเรานั้นได้สานต่อคำว่าเครื่องไฟและมีทางด้านเพื่อนๆจะเป็นทางด้านวิดีโอจะเป็นทางด้านไฟประดับเครื่องปั่นทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาในงานวันนี้ทุกคนนั้นมาช่วยกันทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้แล้วก่อนที่จะมีการขอบคุณของทางด้านเจ้าภาพเราจะขอเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติที่จะได้ขึ้นตัวแทนของพวกเราขึ้นคล้องพวงมาลัยในช่วงนี้เดี๋ยวคุณพ่อแม่ถอยหลังคนละ9ครับผมพนักงานพวงมาลัยเชิญครับผมช่วงนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านแรกที่จะขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาว1ท่านคล้อง2พวงเพื่อเป็นเกียรติให้กับทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราพิธีการเราไม่มากไม่ยาวนะครับแค่ทั้งหมด8ท่านเท่านั้นที่จะขึ้นคล้องพวงมาลัยท่านแรกขออนุญาตเรียนเชิญคุณฉลองขุนพรมอดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวอำเภอภาชีจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนี่นะครับก็คือแขกผู้ใหญ่ต้องบอกว่าวันนี้โชคดีจริงๆนะครับคุณพ่อเมื่อสักครู่คุณพ่อยังเห็นรถที่เข้ามาทานเลี้ยงยังมี
ลอยเปียกฝนมาหมาดๆเลยก็เลยพิธีการก็เลยเร็วนิดหนึ่งนี่นะครับคือขอเสียงประมือให้กับท่านคุณฉลองขุนพรมอดีตรองประธานสภาตำบลองค์การบริษัทบทตำบลกระจิ๋วของเรานะครับของภูมิใจให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวของเราและท่านที่สองตามต่อเนื่องเพื่อไม่เป็นการล่าช้าและเสียเวลาขออนุญาตเรียนเชิญคุณเฉลิมลาบแผงสอนผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทไทยสินมอมานูแล้วก็แฟคเชอริ่งจำกัดขึ้นของพวงมาลัยให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนะครับนี่ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานแล้วกันเนาะนะครับที่เปรียบเสมือนว่าผมได้ดูในเฟซรู้จักประวัติของทางด้านเจ้าบ่าวก็คือวิ่งรับพนักงานนะวิ่งรับสาวๆทุกวันเลยแต่วันนี้เจ้าสาวเมื่อเข้ามาเป็นทองแผ่นเดียวเป็นภรรยาก็ต้องทำใจเนาะเขาบอกว่าเครื่องไฟเรือเมลิเกตำรวจต้องเจ้าชู้ไม่จริงนะครับมันเป็นเรื่องไม่จริงเลยนี่นะครับเจ้าของพูดถึงว่าคือผู้จัดการนะครับฝ่ายผลิตก็คือคุณเฉลิมลาบขอเสียงปรบมือให้ทางด้านผู้จัดการฝ่ายผลิตของเราด้วยนะครับนี่นะครับที่เดินทางมาของพวงมาลัยเป็นสักขีพยานรักให้กับท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราและต่อเนื่องกันเลยนะครับท่านที่3ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกคุณพจน์แพดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิ๋วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นของพวงมาลัยให้กับท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนี่นะครับก็คือท่านนายกต้องบอกว่าท่านนายกพื้นที่ของเราเลยเนาะใช่ไหมคุณพ่อนายกพื้นที่เป็นกันเองเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนนั้นมีความเดือดร้อนก็ต้องนายกนี่แหละขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกคุณพจน์ของเราด้วยนะครับนี่นะครับคือท่านนายกพื้นที่ของเราของพวงมาลัยแก่ทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราและท่านที่4นะครับเพื่อไม่ให้การล่าช้าขออนุญาตเรียนเชิญกำนันวิโรจน์บำรุงกิจกำนันตำบลกระจิ๋วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นของพวงมาลัยให้กับทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนี่ก็คือกำนันพื้นที่อีกนะครับนี่กำนันพื้นที่ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ปกครองอยู่ในพื้นที่ของเรามีความเดือดร้อนก็ในหมู่บ้านของเราก็ต้องผ่านกำนันกันก่อนขอเสียงปรบมือให้กับท่านกำนันวิโรจน์ของเราด้วยครับผมนี่นะครับท่านกำนันวิโรจน์ของเราและท่านที่5นะครับขออนุญาตเรียนเชิญสจ.วันชัยรักษาสกุลสมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นของพวงมาลัยให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนี่ก็คือท่านสจ.ของเราขอบคุณท่านกำนันนะครับที่ขึ้นของพวงมาลัยนะครับทุกๆท่านนั้นอาจจะชื่อเรียงนามนะครับไม่ได้ขึ้นมานะครับพอดีเจ้าภาพก็ให้กับทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวแทนพวกเราแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือท่านสจ.วันชัยขอเสียงปรบมือให้ท่านสจ.วันชัยของเราด้วยครับผมนี่นะครับคือสจ.พื้นที่นะที่มีงานครั้งคราวใดก็จะออกงานทุกๆงานนะครับท่านสจ.ของเราและก็ตามด้วยเลยนะครับอีกหนึ่งท่านสจ.สจ.ธีรพงษ์รัตนพันธ์ศรีรองประธานสมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นของพวงมาลัยให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมขอเสียงปรบมือให้ท่านสจ.ธีรพงษ์ด้วยนี่นะครับคือสจ.หนุ่มเนาะนะครับก็มาเป็นเกียรตินะครับให้กับทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราและก็ตามด้วยเลยผู้ใหญ่สมจิตโพธิพันธ์ที่ปรึกษานายกเทศบาล3เมืองขึ้นของพวงมาลัยให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมก็คือทางด้านผู้ใหญ่สมจิตนะครับนี่เป็นนั้นญาติของฝ่ายทางด้านเจ้าสาวของเราเดินทางมาเป็นเกียรติด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนั้นทานกันเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเจ้าภาพได้บนบานสารกล่าวไว้ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงจากวิธีการเสร็จพวกเราร่วมมาลำแก้บนกันด้วยนะครับจะเป็นทางด้านเพื่อนๆ เจ้าบ่าวด้วยเครื่องไฟหลายๆทีมงานมาด้วยกันมากมายขอเสียงปรบมือให้ท่านผู้ใหญ่สมจิตโพธิรัตน์ของเราด้วยครับผมนะก็มาเป็นเกียรตินะครับอีกหนึ่งท่านนะครับฝ่ายทางด้านเจ้าสาวของเราก็คือทางด้านคุณ
วารีดาวสอนนะครับที่เราเรียกกันรู้จักว่าร้านวารีเฟอร์นิเจอร์ขึ้นของพวงมาลัยให้กับทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้อนุเคราะห์ในเรื่องของเรือนหอได้ไหมวารีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ได้ให้ความเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับทางด้านฝ่ายเจ้าสาวนะครับเดินทางมารับประทานอาหารเย็นทานกันเรื่อยๆนะครับกับข้าวกระเป๋าวันนี้โต๊ะจีนของบ้านเจ้าภาพเองนะไม่ต้องกลัวว่าหมดนะครับหมดไม่มีแน่นอนคำว่าหมดไม่มีหมดถือว่าไม่มีหากินกันเองนะครับหมดไม่มีแน่นอนวันนี้ทำกันไว้เยอะนะขอเสียงประมือให้ทางด้านคุณวารีดาวสอนด้วยหรือว่าร้านวารีเฟอร์นิเจอร์ของเราขอเสียงประมือครับผมนะครับนี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการภาพยนตร์ในวงการเครื่องไฟในวงการดนตรีในวงการรถแห่เป็นตัวแทนของพวกเราเครื่องไฟทุกๆคนแล้วกันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นุเทศทองสุขผู้ใหญ่หมู่4จังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชาญชัยภาพยนตร์ขึ้นของพวงมาลัยให้แก่ทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับผมนี่นะครับคำว่าพวกเงินทองมีเท่าไหร่กินไม่กินก็เดี๋ยวก็หมดแต่คำว่าพวกนี่สินะครับหากินได้ยากนะนี่เราบอกรักกันยังไงก็ต้องมาเป็นเกียรติให้ทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาววันนี้ถึงแม้ว่าท่านกำนันยุ่งจะไม่ได้มาหรือว่าประสงค์พาวเวอร์กำนันยุ่งก็ยังบอกว่ามาแล้วก่อนงานขอเสียงปรบมือดังๆให้ทางด้านท่านผู้ใหญ่เปียนะครับหรือว่าผู้นำทีมงานชาญชัยภาพยนตร์ของเรานี่นะครับหูแตกกันไปเป็นข้างๆที่ชอบแข่งหนังเลยคือคนนี้แหละครับทุกวันนี้เมียด่าไม่ได้ยินครับผมเพราะว่าหูหนวกไปหมดแล้วและอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งจะเป็นเกียรติแล้วก็จะเป็นผู้ให้โอวาทของทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขออนุญาตเชิญท่านสสนพชีวานันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นของพวงมาลัยให้กับทางด้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขออนุญาตเชิญครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เพิ่งต้องบอกว่าท่านเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านสสนพชีวานันท์ของเราด้วยครับผมไปทุกงานนะครับท่านสสของเราเดี๋ยวจะให้ท่านสสนั้นได้ให้โอวาทกับทางด้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราด้วยนะครับครับก็กราบเรียนนะครับท่านวันชัยรักษาสกุลนะครับสมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขตนครหลวงท่านสจ.ธีรพงษ์รัตนพันธ์ศรีนะครับสมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขตภาชีนะครับแล้วก็ท่านพศแพรดำนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวนะครับแล้วก็ท่านกำนันวิโรจน์บำรุงกิจกำนันไก่ของเรานะครับในพื้นที่กระจิวนี้นะครับแล้วก็ท่านฉลองขุนพรมอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิวนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอย่างยิ่งเป็นวันมงคลของครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้นะครับแล้วก็น้องเอ็มแล้วก็น้องแอนนะครับชื่อก็คล้องจองกันแล้วก็รูปรอรูปสวยทั้งคู่นะครับก็ตั้งแต่เข้างานมาแล้วรู้สึกโอ้โหงานนี้อลังการมากสวยงามไฟนี่ประดับอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นวันมงคลของทั้งคู่จริงๆนะครับพอเข้ามาในงานผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเต็มไปด้วยความรักที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับผมในฐานะตัวแทนนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพนะครับที่จัดงานนะครับให้ผมได้ขึ้นมากราบอวยพรคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันสำคัญจริงๆของทั้งคู่นะครับที่ได้ร่วมพิธีมงคลสมรสนะครับถึงพรุ่งนี้ก็ถือว่าจะเป็นบุคคลเดียวกันละ
เราต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เราจะต้องมีความขัดแย้งทะเลาะกันบ้างก็อยากให้พยายามนึกถึงวันนี้ไว้นะครับว่าเรามีความรักกันขนาดย้อนไปถึงวันแรกเลยที่เราได้ร่วมมีความรักให้แก่กันและกันนะครับก็ผมขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับในฐานะที่ผ่านประสบการณ์การแต่งงานชีวิตคู่มาแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อคิดอะไรเยอะมากอาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาผมมีปัญหาทะเลาะกับแฟนเนี่ยมันมีกันและชีวิตคู่เนี่ยผมก็จะพยายามใช้วิธีเนี้ยพยายามจะบอกรักภรรยาเรื่อยๆคิดว่าครั้งแรกที่เรารักภรรยาเนี่ยเพราะอะไรครั้งแรกก่อนที่เราจะบอกนะครับเจ้าบ่าวจำไว้นะครับบอใบไม้มาจากผบ.ทบ.นะครับตอนนี้มีผู้บังคับบัญชาที่บ้านแล้วนะครับจำไว้นะครับก็อ่างก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็กอไก่ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อยากให้ทั้งสองรักษาความรักนี้ไว้แล้วก็สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นนะครับสร้างลูกหลานถ้ามีลูกหลานก็ให้เป็นลูกหลานที่ดีของสังคมแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยครองรักกันด้วยความร่มรื่นนะครับแล้วก็ร่ำรวยทั้งความรักและเงินทองนะครับสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นนะครับก็เหมือนกับไฟในวันนี้ที่ส่องสว่างในงานมงคลสมรสของเราขอให้ไฟที่สวยงามณที่แห่งนี้เหมือนความรักของทั้งคู่ให้ยั่งยืนมั่นคงตลอดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้านสสนะครับเป็นอย่างสูงทีเดียวและช่วงนี้พิธีการของเราที่ให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนั้นได้ขึ้นคล้องพวงมาลัยเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองเจ้าบ่าวและเจ้าสาวลงไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่กับผมขอเสียงปรบมือให้ทางด้านคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยครับผมไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเดี๋ยวตอนนี้เป็นหน้าที่ของผมแล้วก็เจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วกันผมได้ข่าวมาคร่าวๆว่าทุกคนนั้นก็อยากจะรู้ว่าความรักเจ้าบ่าวความรักเจ้าสาวเกิดขึ้นที่ไหนเห็นแม่เขาบอกว่าเห็นแม่เจ้าบ่าวเห็นแม่น้องเอ็มบอกว่าเกิดขึ้นที่หน้าตู้ลำโพงผมก็เลยยังงงๆเดี๋ยวเรามาถามเจ้าบ่าวแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าบ่าวนั้นได้ขอบคุณเนาะกับทางด้านเพื่อนทุกๆคนในทีมงานไม่ว่าจะเป็นไฟเครื่องปั่นหรือว่าจะเป็นทางด้านวิดีโอจะเป็นทางด้านดนตรีแดนเซอร์หรือว่าจะเป็นทุกๆหน่วยงานที่ได้เดินทางมาช่วยกันรายชื่อเรียงนามนั้นเอ่ยไปเดี๋ยวอาจจะขาดตกบกพร่องนะแต่ที่รู้มานะครับที่มันมากินกันมา4วันในนัทวุฒิพาวเวอร์มันมากิน4วันครับผมนะและงานนี้นะครับมีการได้เสียกันเยอะนะครับผมก็ทราบข่าวมากันอย่างนั้นนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าบ่าวสักคำหนึ่งผมรู้ว่าแล้วก็ผมก็รู้ว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นหมอทำขวัญด้วยไอ้นี่เล่นเครื่องไฟไปเจอหมอทำขวัญสะเดาะซะ อะครั้งแรกที่เราได้เจอกันเราไปเจอที่ไหนน้องเอ็มบอกให้พี่ฟังดิที่งานบวชครับเขาไปเจอกันที่งานบวชและครั้งแรกที่เจอเนี่ยน้องเอ็มนั้นได้ขอเบอร์เขาเลยไหมยังครับอ้าวยังไม่ขอเบอร์แล้วไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะออมาดก่อนคำว่าผู้ชายมาดแม่บ้านมีเครื่องไฟมาดมาดอ่ะแล้วก็ได้ขอเบอร์กันมาทีหลังใช่ไหมฮะได้ป้าไม่ต้องกลัวอันนี้มันอยู่ในอุดมคติผมอยู่แล้วหมอทำฝันมันต้องแหล่ให้เราฟังมันอยู่ในหัวผมอยู่แล้วป้าไม่ต้องกลัวโดนแน่ๆเจ้าสาวนะเพราะว่าผมทราบข่าวว่าเจ้าสาวนั้นนะเป็นหมอทำขวัญที่กำลังฮอตกำลังฮิตเอ็มเอ้ยจัดงานบวชมันมีหมอยังให้ไปช่วยได้เรามาเอาแรงไว้เยอะนี่ก็คือว่าทักเฟซไปใช่ไหมใช่อ๋อทักเฟซไปอ่ะแล้วก็เลยได้รู้จักกันเอาฝ่ายเจ้าสาวมั่งพอแล้วน้องเอ็มบอกว่าอย่าแซวมากดูเขินพี่หนุ่ยเดี๋ยวเอ็มเล็กมันไม่เอาเราเป็นพิธีกรต่อไปเจ้าสาวเจอครั้งแรกเขาทักเฟซมาที่งานบวชรู้แล้วแหละเขาทักเฟซมาแล้วตอบไหมทักไปหาเขาก่อนโถเอ้ย เอ็มเอ้ย
เองนี่โชคดีนะที่มีผู้หญิงทักเฟซไปหาก่อนพี่โตมาจนกระทั่งถึงวันนี้มีแต่ทักไปหาเขาเองนี่ดีนะเนี่ยทักเฟซดีผู้หญิงทักเฟซไปหาก่อนและทักแล้วคุยกันมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือว่าสารความรักก็คือประเสริฐประต่อกันกี่ปีครับผมไม่ถึงปีโอ้โหไม่ถึงปีได้กันแล้วเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้เออเร็วเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นให้ถูกทางก็ดีเล่นไม่ถูกทางครอบครัวก็ไม่ดีนะใครมีลูกมีเมียที่เล่นเฟซเขาทะเลาะวิวาทกันมาเยอะแล้วเนาะแต่หนูก็คงจะต้องเล่นในรูปแบบของคำว่าหางานเนาะแล้วรักเขาไหมทุกวันนี้คบกันแป๊บเดียวรักไหมเนาะรักค่ะเจ้าบ่าวรักไหมครับรักครับโอเคทุกสองคนนี้เขาบอกว่ารักกันและตอนนี้พวกเราทุกคนขอเสียงปรบมือกับความรักเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้เราสักนิดหนึ่งครับผมนี่เนาะคือความรักในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคำว่าแขกผู้มีเกียรติและก็บุพการีที่ให้กับชีวิตให้กับโอกาสทั้งสองที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้เดี๋ยววันนี้ฟังเสียงเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวนั้นรายชื่อเครื่องไฟจดไว้แต่ไอคนจดนั้นไม่มาไอตั้มถาวรมันยังไม่ตื่นหรือไงก็ไม่รู้มันให้เมียจดไว้แล้วมันก็ไม่มาก็เลยไม่มีรายชื่อผมก็เลยประกาศใครไม่ได้เพราะว่ากลัวรายชื่อนั้นตกหล่นแต่ที่เห็นกันนั้นทุกคนนั้นเต็มใจมาให้กับน้องเอ็มของเรามากๆฟังเสียงเจ้าบ่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและขอบคุณทุกๆทีมงานที่มาช่วยกันในวันนี้ฟังเสียงเจ้าบ่าวครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนและญาติพี่น้องที่มาร่วมในงานผมวันนี้ครับครับเครื่องไฟแถวนี้เขาดีเนาะเขาพูดกันไม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านผมนะครับเขตนครปฐมเขตเมืองการเครื่องไฟพูดไม่ได้เนี่ยเขาไม่จ้างเลยนะแต่นี่น้องเอ็มบอกว่าพูดไม่เยอะพูดไม่เก่งนี่ต้องคนนี้นี่เลยหมอทำฝันที่เมื่อกี้คุณป้าแฟนคลับเขาบอกว่าให้ขอให้แหล่เพลงของอะไรนะอะไรสั่งนาควะสีกาฝั่งนาคให้ฟังเดี๋ยวฟังเสียงขอบคุณพูดแทนสามีด้วยนะว่าขอบคุณเครื่องไฟทุกๆทีมงานขอบคุณบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกๆคนพูดแทนกันด้วยนะหนูต้องพูดเก่งแน่นอนอ่ะก็วันนี้ก็เป็นงานแต่งของแอนแล้วก็ของเอ็มก็อย่างแรกที่จะขอบคุณก็คือขอบคุณพ่อกับแม่ของเราทั้งสองคนถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะที่มาให้เกียรติในงานวันนี้รู้สึกดีใจมากที่อยู่ตั้งลาดบุญหลวงก็ยังขับมาให้มาเป็นเกียรติในงานให้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยอีกคนนึงก็คือต้องขอบคุณเจ้าบ่าวด้วยค่ะถ้าไม่มีเขาผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ได้มีงานแต่งแบบนี้ขอบคุณค่ะก็น้ำเสียงต้องบอกว่ามันเป็นน้ำเสียงจากความปลื้มปีติยินดีที่เห็นกับทางด้านคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นความรักทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้เห็นกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกๆคนที่ได้มาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ทางด้านเจ้าสาวก็ได้กล่าวขอบคุณและซึ่งผมนั้นเป็นตัวแทนทางด้านเจ้าบ่าวนะครับต้องขอบคุณทางด้านเครื่องไฟทุกๆทีมงานวันนี้มากันอย่างมากมายจริงๆไฟพัดไฟที่อลังการถามว่ามูลค่าตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้าภาพจ้างต้องบอกว่าหลักแสนกันเลยทีเดียวแต่งานในครั้งนี้ด้วยในวงการของว่าเครื่องไฟไม่เคยทิ้งกันจะมากันทุกๆหลายจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลพบุรีอ่างทองสุพรรณนครปฐมกาญจนบุรีแล้วก็อุจังหวัดอุทัยธานีหรือแม้ว่าจะเป็นเครื่องไฟแถวๆจังหวัดอยุธยาของเราทุกทีมงานนั้นที่นั่งโต๊ะข้างๆตรงผมตรงนี้ที่ผมมองเห็นมาด้วยใจมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มามาก่อนมาร่วมมาสนุกกันก่อนหน้างานนี้ซึ่งทางด้านน้องเอ็มของเรานั้นซึ่งให้ผมนั้นกล่าวขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆคนเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทางด้านเครื่องไฟทุกๆทีมงานแล้วก็วิดีโอของเราด้วยแล้วก็ดนตรีทุกอย่างด้วยนะครับนี่นะครับคือเขาบอกว่าเพื่อนไม่ทิ้งกัน
และงานหน้าอีกไม่นานไฟสวยๆตรงนี้จะย้ายไปอยู่อย่างน่าสถานที่เอ็มมันอยู่อำเภออะไรนะบ้านว่าไอ้น้องเอ็มเสน่ห์การไฟฟ้าของเราพวกเราก็ต้องไปช่วยกันอีกไม่นานนี้เราก็ต้องไปกันอีกซึ่งผมนี้ก็ต้องไปเจอกับพวกเราทุกคนตรงนี้กันอีกอ่ะเมื่อกี้นี้แฟนๆได้เดินมาขอมันเป็นสโลแกนเดียวกับผมเลยร้องเพลงอะไรนะเมื่อกี้ที่พี่บอกไปสีกาสังนาคแลเลยนะดนตรีคอตามไปเลยนะลูกดนตรีเล่นสดคอตามไปน้องเอ็มยืนตรงนี้แหละผมก็ยืนตรงนี้แหละเป็นกำลังใจให้เจ้าสาวของเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องนั้นหมอทำฝันน้องแอนของเราด้วยครับผมโอ้นักชาสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปถึงเฝ้าแล้วหนอต้องขอลาก่อนต้องเอาชีเสียงปรบมือให้ทางด้านเจ้าสาวของเราด้วยเสียงเพราะเสียงดีเจ้าบ่าวบอกไม่มีรางวัลอะไรให้เงินทองก็ยังไม่มีพกขึ้นมาเดี๋ยวให้เจ้าบ่าวหอมแก้มเป็นการให้รางวัลเจ้าสาวแล้วกันเอาเจ้าบ่าวหอมแก้มหนึ่งทีมันเป็นกะฮะไม่เห็นเหรอข้างนี้ไม่เห็นใช่ไหมอีกทีสิค้างไว้ค้างไว้เออจูบปากเลยไม่เล่า
ะเมื่อกี้ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าเสียเปรียบให้เจ้าสาวให้วันเจ้าบ่าวบ้างอ่ะเจ้าสาวให้รางวัลเจ้าบ่าว1ฟ้อนค้างไว้ฮะด้านนี้ไม่เห็นเหรอเห็นไหมอ๋อไม่เห็นแล้วอีกทีนึงอีกทีเจ้าสาวหอมอีกทีค้างไว้ขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราด้วยนี่นะครับก็คือต้องบอกว่าเจ้าของเครื่องไฟมาเจอกับหมอทำขวัญงานนี้แหละงานระเบิดเดอะเทอร์แหละแล้วก็โต๊ะจีนด้วยโอ้โหทำทุกอย่างจริงๆแล้วเมื่อไหร่จะจนล่ะครับไม่มีหรอกครับความว่าจนตอนนี้พิธีการตรงนี้เสร็จสิ้นเมื่อสักครู่นี้น้องฟ้าเอามาแล้วรายชื่อเดี๋ยวเอ่ยสักหน่อยแต่ถ้าเกิดขาดตกบกพร่องใครยกมือทักท้วงห้ามกลางระหว่างกันนะตรงนี้เลยนะเพราะว่ารายชื่อนั้นอาจจะขาดตกบกพร่องกันไปบ้างตอนนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดกันง่ายเดินไปขอบคุณกับแขกผู้เกียรติตามโต๊ะขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แหละครับคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่จะลงไปขอบคุณพวกเราแขกผู้มีเกียรติลายชื่อมาแล้วลายชื่อเครื่องไฟทั้งหมดวันนี้3หน้ากระดาษเราจะไม่ขอบคุณก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดขอบคุณใครตกหล่นไปตามเอ่ยทักท้วงพี่ด้วยเนอะทีมงานแรกสมชายหรือว่าน้องเคนการไฟฟ้าทีมงานที่2กิตติธรสาวทีมงานที่3ทีมงานตุ้ยสออัธเวททีมงานที่4ลูกหมีการไฟฟ้าทีมงานที่5อัคคณีการไฟฟ้าทีมงานที่6ทีมงานสมพรการไฟฟ้าทีมงานที่7ทีมงานสายยันสาวที่8มานะอินเตอร์ทีมงานที่9ทีมงานแชมป์การไฟฟ้าทีมงานที่10ทีมงานแชมป์การไฟฟ้าอีกทีมงานที่11ต้นกล้าการไฟฟ้าทีมงานที่12ทีมงานคิงการไฟฟ้า13เรวัตสาว14ช่างแก้วมอเตอร์15กัปตันการไฟฟ้า16ปากาสิทธิ์การไฟฟ้า17ทีละสาว18รุ่งอรุณการไฟฟ้า19แก้วการไฟฟ้า20สมพงษ์การไฟฟ้าหรือสจ.แจ็คของเรา21เสน่ห์การไฟฟ้าหรือว่าน้องเอ็มของเรา22น้องเบียร์การไฟฟ้า23อ้วนการไฟฟ้า24เทียนทองการไฟฟ้า25ถาวรการไฟฟ้า26บังรถเต็นท์เช่า27นพานุวัฒน์การไฟฟ้า28ยิ่งเจริญการไฟฟ้า29เฉลิมรัตน์การไฟฟ้า30กรโต๊ะซิ่ง31ประยูนการไฟฟ้า32เต้ยติมการไฟฟ้า33ธเนศสาว34ศักชัยไฟซิ่ง39กระต่ายทองการไฟฟ้า40แลมตันการไฟฟ้า41สอบางเคียนการไฟฟ้า42ฟิล์มการไฟฟ้า43นรงการไฟฟ้า44สมเกียรติการไฟฟ้า45ฉลอมการไฟฟ้า46ทีมงานตั้มวาไรตี้47กิตติภูมิการไฟฟ้า47แล้วนะครับ48กำนันสนองบริการ49รุ่งเรืองสาวบ้านดาวเรือง450สุรพงษ์การไฟฟ้า51มงคลการไฟฟ้า52ไนท์ผ้าม่าน53สิงสาว54นกน้อยการไฟฟ้า55โจไฟประดับ56จิ๊บไลติ้ง58กอเจริญธัญญะ59สมเกียรติอินเตอร์60หนิงอินเตอร์61ดินสาว62มิ้นพดุงขวัญการไฟฟ้า63ปีชาการไฟฟ้า64อะไรวะเนี่ยอะไรวะรอดรอดคงการไฟฟ้าเนาะฟ้าอ้าวเท่าไหร่เหรอวันเนี้ยฮะ64รอดคงการไฟฟ้า65แสงประทีปการไฟฟ้า66โชคอำนวยการไฟฟ้า67เก่งแอนตุ้นการไฟฟ้า68กรุงเจริญการไฟฟ้า69วันลบการไฟฟ้า70สมหวังการไฟฟ้า71ทองสุกสาว
72สิรินันท์การไฟฟ้า73สมบัติการไฟฟ้า74เอ็มการไฟฟ้า75สมศักดิ์แสงเสียง76เนยไนท์การไฟฟ้า77นาวรัตน์อยุธยา78แม่อินการไฟฟ้า79ทีมงานปะกอนบ้านดอกไม้80ออฟตีกระแส81จตุพรพาวเวอร์82ต้อมการไฟฟ้า83ณัฐวุฒิสว่างเมืองเมืองไม่ต้องพาวเวอร์หรอกไอ้วุฒิหมดยังนะมีใครมีรายชื่อที่ตกลงขอให้ทักท้วงท่ามกลางระหว่างพวกเราด้วยครับมีใครไหมมีไหมไม่มีเนาะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลำวงแก้บนกันแล้ววิดีโอน้องแมวแมวนี่เขามาช่วยป่าวเนี่ยดนตรีนี่เขาก็มาช่วยเนาะเอาละครับทุกท่านทุกคนในวันนี้พวกเราได้เห็นไฟสวยๆวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านเครื่องไฟทุกๆคนทุกๆทีมงานขอบคุณเครื่องปั่นขอบคุณทุกๆทีมงานที่ได้เดินทางมาช่วยกันให้กับทางด้านเอ็มสำรวยของเราเลขหนึ่งงานนะครับเครื่องไฟอย่าลืมไปนะครับเดือนนี้แหละเร็วๆนี้ด้วยกลางเดือนน้องเอ็มเสน่ห์ของเราบวชครับบวชหนีเมียครับ เอาละครับช่วงนี้พิธีการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวพวกเราทุกคนนั่งในตัวนี้ป้าๆนะนะเมื่อสักครู่นี้ยังรำไม่สะใจที่ทางด้านเจ้าสาวน้องแอนได้แหล่สีกาสั่งหน้าให้ฟังตอนนี้เดี๋ยวทางด้านวงดนตรีของเราจะทำพิธีการรำวงแก้บนเพราะว่าได้บนบานศาลเก่าไว้อย่างมากมายเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาทุกที่วันนี้พวกเราทุกคนนั้นคงจะมาร่วมกันนะครับช่วงนี้แล้วพิธีการเสร็จสิ้นรายชื่อเรียงนามของใครก็แล้วแต่ที่กับผมนั้นเป็นตัวแทนของทางด้านเจ้าภาพเป็นพิธีกรตรงนี้ขาดตกบกพร่องอะไรต้องขอกล่าวคำว่าขออภัยแต่ถ้าเกิดมีความดีความชอบยกหน้าที่ให้ตรงนี้ให้น้องเอ็มของเรามีงานมีการเครื่องไฟหาที่ไหนไม่ได้แล้วติดต่อน้องเอ็มสำรวจของเราได้ที่จะบริการให้กับบรรดาพี่น้องทุกท่านช่วงนี้แล้วซึ่งกับผมนั้นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านครับผมเสริมมือด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับพิธีกรรูปหล่อของ